ล้วก็อยู่ที่ไหนเชียงใหม่เชียงใหม่เนอร์วันนี้มาเที่ยวเชียงใหม่เนอร์ใช่ครับผมแล้วเราก็จะมี one day trip ด้วยกันใช่ถูกต้องเราจะไปไหนยังไม่รู้เลยครับแต่ตอนนี้ต้องไปล้างรถก่อนแล้วเพราะว่ารถฝุ่นจับหนาเหลือเกินวันนี้เราจะนั่งรถเต่าไปไม่รู้ว่าจะดับหรือเปล่านะคะไปลุ้นกันครับตอนนี้ชุดผมพร้อมมากเลยพร้อมล้างรถแล้วเนี่ยนี่ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่นี่เราดีไม่ปิดประตูไม่แน่นเอาถือก่อนนี่เราจะไปที่ไหนกันครับเราจะไปเนินแจ่มใสอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอยู่นิดนึงแล้วโอเคเราจะพาไปชมเนินแจ่มใสบีดีเราต้องลุยดิเราสายคลาสสิกแล้วโหเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เขินใหญ่เลยอ่ะคือศึกษาไปทัศนศึกษาครับวิถีเชียงใหม่นั่งรถเหลืองไม่ใช่รถแดงน้องอืดมากน้องค่อยๆไปน่ารักมากร้านเปิดเลยไม่มีคนเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะเปิดหรือเปล่าต้องลงไปถามก่อนอ้าวโอเคร้านเปิดนะคะทุกคนเปิดครับผมดูสิเขามีแบบที่นั่งหรือเราควรนั่งอย่างนี้ไหมดีเราควรนั่งอย่างนี้นะนี่เลือกได้เลยเอานะนี่ปะโอ้น่ารักนี่เหมือนโต๊ะนักเรียนสมัยก่อนเลยอ่ะเจ้าของร้านครับอาหารทั้งหมดนะคะผักที่ใช้ในร้านเป็นผักออร์แกนิกที่เราปลูกเองนะคะขึ้นตามธรรมชาติไม่มีสารเคมีโอ้โหอาหารเต็มเลยอ่ะสั่งร้องแล้วเนี่ยสั่งก่อนสั่งก่อนสั่งก่อนดองไม่กล้ากินเลยอ่ะดูสิมันสวยมากเออมันสวยอ่ะเฮ้ยเหงื่อออกแค่นี้เหรอว่าแซ่บมากเลยอ่ะแต่หยุดไม่ได้นะอร่อยหยุดไม่ได้ไปละรอดูนะครับเป็นยังไงนะครับพี่จอมถ่ายนะอะไรอ่ะหมีอ่ะมันมีสวนกุหลาบของบีอยู่ตรงนู้นน่ะเราไปดูสวนกุหลาบต่อไหมไปโอเคตอนนี้กินอิ่มกันแล้วนะคะอิ่มมากมากแล้วก็ได้เดินชมดอกไม้นู่นนี่แล้วใช่เมื่อกี้ตอนขามาเขาเห็นว่ามันมีเป็นแบบปางช้างเออใช่อ่ะแล้วเขาบอกว่าสามารถเข้าไปชมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านแล้วเราเห็นแล้วถ้าเราไม่เลยใช่ไหมใช่เราก็จะแวะนะจ๊ะไปกันต่อน้องอ้อยพี่เขาใจดีให้อ้อยมาครับนี่ไงมาแล้วมาแล้วนายได้กินน่ะเมื่อกี้ทำไมเขายืนโยกอะครับมันเป็นปกติเอาไหมไปอ่ะวอดสูงสูงเร็วไหนสูงสูงได้ไหมสูงอ่ะบนอีกสูงอีกได้สูงสูงก่อนบนสูงก่อนสูงก่อนสูงบนสูงไหนคนนี้มาขอบ้างอ่ะเมื่อกี้เกือบอีกแล้วนะเกือบสตาร์ทรถไม่ติดอีกแล้วเสียวมากตอนนี้เขาว่านะก่อนที่จะคิดว่าจะไปไหนต่อเนี่ย
เข้าบ้านไปเปลี่ยนรถก่อนดีกว่าเหงื่อแตกหมดแล้วไม่เอากลัวไปอ้าวแต่ว่าในที่สุดนะครับเราก็เจอน้องช้างได้เจอช้างแล้วแล้วก็ได้ทำบุญนิดหน่อยไปแล้วสบายใจแล้วล่ะใช่โอเคเป็นยังไงครับจบแล้วครับ1วันของเราวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเยอะมากเลยนะตั้งแต่กรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วขึ้นดอยไปดูช้างอีกนะฮะก็จะบอกว่าเป็นอีกวันนึงที่ร้อนมากๆนะฮะร้อนมากใช่ครับใช่เหงื่อแตกเสื้อเบียเปียกมากเลยเออใช่เออในเขาตรงไหนไม่ใช่นมเสื้อสีเสื้ออ๋ออ่ะนี่ขนาดแบบว่าเหงื่อแตกขนาดเนี้ยเอาอยู่จริงๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียลชัดฮะนี่จะโฆษณาเหรอจะเข้าตอนนี้แหละเข้าเลยอ่ะเข้าเลยใช้ Attack 3D Antibac พลังซักสูตรเข้มข้นช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนผ้า 99.9% มีเทคโนโลยี Real Time Antibac ระหว่างวันช่วยยับยั้งแบคทีเรียและกลิ่นบนผ้าขณะใส่แต่ว่าเวียลทานแอนติแบคเนี่ยเอาอยู่จริงๆเหรอใช่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นบนผ้าขณะใส่โอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับเผื่อว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อนะครับผมฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะ Attack 3D นะครับผมจ้ะบ๊ายบาย